ครับกลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับข่าวนี้ไม่เกี่ยวกับ3ป2ปน่าจะเป็น1จอนั่นคือจุรินทร์ออนทัวร์นั่นเองคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับบอกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับ2ปนะเรื่องของการจะวัดพลังไปลงพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวพร้อมที่จะลุยออนทัวร์20จังหวัดทั่วประเทศฟังความเดือดร้อนของประชาชนครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้กล่าวถึงปัญหาพรรคพลังประชารัฐนะหรือว่าพปชรในการที่จะวัดพลังที่จะลงพื้นที่น้ำท่วมซึ่งถูกนำมาเป็นเกมการเมืองก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ขอมองในส่วนของพรรคพลังประชารัฐว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็จะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะลงไปทำกิจกรรมพร้อมกับพบปะกับแกนนำของพรรคในพื้นที่แต่ละจังหวัดอีกด้วยซึ่งการจัดเตรียมการเอาไว้เนี่ยก็เตรียมเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างส่วนในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการดำเนินการในเรื่องของการลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็มีการทำโครงการต่างๆในความรับผิดชอบของทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาปิดสมัยประชุมสภาซึ่งก็จะมีการเปิดประชุมอีกทีเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วว่าจะเป็นการออนทัวร์นะลงไป20จังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับโดยจะลงพื้นที่ไปทำหน้าที่ทั้งในฐานะหัวหน้าของพรรคแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีอีกด้วยขณะเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยตนจะออนทัวร์ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านนายองอาจคล้ามไพบูลย์นายปรินพาณิชพักและนายราเมศรัตนชเวงและนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมถึงคนอื่นๆลงไปร่วมกับผู้สมัครสกให้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นกันนะไปดูประชาธิปัตย์แล้วนะฮะที่โหนะลุงตู่กับลุงป้อมนี่ต้องหลบเลยอ่ะไป20จังหวัดเลยอ่ะหลบ20จังหวัดเลยนะต้องหลบนะฮะครับลุงจุรินทร์เลยนะครับ